วัสดีทุกท่านด้วยครับตอนนี้ผม D3X Gamer นะครับในเกม Dark Souls 3นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเล่นนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับผมว่ามันมีวิธีการหาของนะครับที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับในต้นเกมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับถือว่าเป็นทิวทอเรียลแล้วกันนะฮะก็อันดับแรกนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับได้เล่นนะครับผ่านบอสตัวแรกนะครับแล้วเข้ามาที่ตรงนี้แล้วนะฮะที่จุดเริ่มแรกนะครับที่เราสามารถอัพเลเวลแล้วก็ซื้อของได้นะฮะตรงนี้นะครับเราจะทำการวิ่งขึ้นมานะฮะอันนี้คือทางเข้าตอนแรกที่เรามานะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลี้ยวขวาขึ้นมานะครับมาด้านบนนะครับจะเป็นทางออกที่เป็น3ทางแบบนี้นะฮะเราจะพาไปหาแหวนโซกันนะฮะพอออกมาจากตรงนี้แล้วนะครับให้เราขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะฮะคุณจะเจอประตูตรงนี้นะครับซึ่งมันล็อกนะครับถ้าคุณจะเปิดได้เนี่ยให้คุณไปซื้อกุญแจนะครับที่ป้าแก่ๆนะครับที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ด้านล่างนะครับก็จำนวน 20,000 โซนะครับเวลาเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถเก็บของดีๆได้นะฮะแต่ต้นเกมเนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่นะครับที่สามารถขึ้นไปเก็บของได้โดยที่ไม่ต้องซื้อกุญแจมาไขนะครับซึ่ง 20,000 โซเนี่ยใหม่ๆเนี่ยคงจะหากันลำบากอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีบั๊กก็คือปีนต้นไม้ตรงนี้ขึ้นไปนะครับต้องใช้วิธีวิ่งตรงนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ลองดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับให้มันปีนขึ้นมานิดนึงนะฮะกระโดดขึ้นไปติดนิดนึงโอเคไม่เป็นไรก็ใหม่ๆอาจจะขึ้นยากหน่อยนะครับโอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้วิธีแบบนี้แหละนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่เรามาเก็บของนะครับก็จะได้ของพวกนี้จุดแรกนะครับที่จะพาไปนี่ฮะก็คือขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอทางแยกครับ2ทางครับก็จุดหนึ่งที่ต้องไปนะครับก็คือตรงจุดนี้นะฮะวิ่งเรามาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะให้แร่พิเศษนะครับเป็นแมททีเรียลนะฮะอันนึงนะครับมีทางลงตรงนี้นะฮะก็จะเจอจากแมลงตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับพอฆ่าได้ปุ๊บเราได้แล้วนะครับทวิกกลิ้งนะครับไททไนท์ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะล็อกไว้เฉพาะแมลงตัวนี้นะครับเราก็จะได้แร่ตัวนี้มาซึ่งเอาไว้ตีบวกอาวุธพิเศษที่เป็นเมจิกนะครับถ้าเป็นอาวุธทั่วไปนี่ก็จะใช้เป็นพวกไททไนท์เชดอะไรสักอย่างนะครับก็พวกนี้เนี่ยเอามาตีบวกอาวุธทั่วไปแต่เป็นอันนี้นี่ก็จะเอาไว้บวกอาวุธที่เป็นเวทมนต์นะครับซึ่งปกติเจ้าแมลงตัวนี้เนี่ยมันจะแรนดอมนะครับแต่ว่าเนี่ยผมลองหลายตัวละนะครับมาเก็บจากตรงนี้นะฮะจากตัวละครที่ผมสร้างมาเนี่ยมันจะได้แต่ทวิกเกิลนะครับซึ่งเป็นของที่หายากพอสมควรเลยนะฮะจุดต่อไปนะครับก็คือไอ้เจ้าทางเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะฮะให้เราเข้ามานะครับเห็นไหมฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นจุดลับนะครับเดินอ้อมไปก่อนนะครับตรงนี้นะฮะเจอตรงนี้นะครับเก็บมาเราจะได้ Estus Chat นะครับก็อันนี้สามารถเอาไปแลกกับ Blacksmith นะครับเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนขวดยาของเรานะครับก็คือขวดยาอันนี้นะฮะจากเดิมเนี่ยเริ่มมาเนี่ยเราจะมีอยู่3นะครับแล้วก็เป็นขวดยามานาอีก1เงี้ยมันก็จะเพิ่มไอ้เจ้าขวดยาตัวเนี้ยนะครับจาก3ก็เป็น4นะครับโดยที่ไปแลกกับแบ็คสมิธเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถเอาไอเทมมาแลกได้นะฮะวิธีการแลกไอเทมนะครับก็เข้าไปที่หน้าต่างไอเทมนะครับแล้วก็ลองดรอปไอเทมดูที่เราเก็บมานะครับดูซิว่าเขาจะให้อะไรบ้างนะฮะตอนนี้ผมจะลองดู
เอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นโฮมวาร์ดโบนนะครับลองดูนะครับคลิกลิฟต์นะครับ1ชิ้นนะฮะได้ท่านะครับคอโอเวอร์มาพร้อมกับไอรอนเบสเลตนะครับเป็นสนับแขนนะครับผมที่เป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้อะไรมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองดูว่าอะไรที่สามารถแลกได้บ้างก็ลองลิฟต์ดูครับอย่างละหนึ่งนะอันนี้ก็แลกได้นะครับได้อะไรเฮ้ยเฮ้ยทวิกเกิลไททานไนท์นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับอันนี้คือให้ทวิกเกิลไททานไนท์นะครับน่าจะเป็นพรีมสโตนนะครับแล้วก็ผมก็จะไล่ลองของทีละอย่างแล้วกันนะครับก็มีอีกจุดนึงนะครับที่ต้องไปก็คือเราเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายมาจากเมื่อสักครู่นะครับเราเจอผนังที่ตันๆนะครับฟันเลยฮะตรงนี้จะเป็นทางลับนะครับเดินมาจนสุดทางแล้วกระโดดลงไปเลยนะครับเราจะเจอหีบตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้แหวนโซ่นะฮะตัวนี้นะครับ Silver Serpent Ring นะครับก็แหวนตัวนี้ช่วยอะไรนะครับก็ทุกครั้งที่เวลาเราฆ่ามอนสเตอร์นะครับในฉากเนี่ยเราจะได้โซ่มาจำนวนหนึ่งแหวนตัวนี้ถ้าเราใส่ไว้กับตัวมันก็จะช่วยบวกจำนวนโซที่เราจะได้รับนะครับเพิ่มขึ้นก็อีก 20% นะครับสมมุติค่าได้มอนเตอร์1ตัวได้โซ100นะครับจากปกติถ้าใส่แหวนอันนี้ก็จะได้เป็น120นะฮะเท่านี้เองนะครับจำนวนทางลับนะครับถ้าเกิดเราได้ไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับเมื่อกี้นี้ที่เราเก็บมาก็คือนี่นะครับ Estus Chat นะครับถ้าเราได้อันนี้มานะครับเราสามารถไปเพิ่มจำนวนขวดยาของเราได้นะครับจาก Blacksmith นั่นเองเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทำยังไงผมเจอ Blacksmith แล้วนะครับเข้าไปคุยเลยทีนี้นะครับให้เราเลือกที่เขียนว่า Rainforce นะครับ Estus นะครับก็คือการเพิ่มมันนั่นเองจากเดิมเนี่ยผมมีอยู่8ขวดนะครับ yes ไปเลยมันจะเป็น9ขวดทีนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นสายโจมตีระยะประชิดที่ไม่ได้ใช้เวทนะครับก็แนะนำให้ออลอตนะครับออลอตเอสตูดนะครับคือเปลี่ยนจากขวดยามานาเนี่ยให้กลายเป็นไอ้เจ้าขวดนี้เนี่ยตอนนี้ผมได้9แล้วจากเดิมนะครับจาก8นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคง8อยู่นะครับเราจะทำให้เป็น9โดยการที่ไปพักนะครับที่ไฟพีทตรงนี้นะครับบอนไฟมันจะขึ้นเป็น9แล้วนะครับทีนี้1ขวดเนี่ยสำคัญมากสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับจาก3เป็น4ขวดแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับจากมานาให้กลายเป็นขวดเลือดนะครับเป็น5ขวดในการเริ่มเกมเนี่ยถือว่าทำให้เราไปผ่านด่านได้ไกลมากขึ้นนะครับโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับส่วนเรื่องการแลกไอเทมด้านบนนะครับบนหอคอยด้านบนนะครับก็ถ้าเกิดไปผจญภัยด้านนอกเนี่ยแล้วได้ไอเทมแปลกๆมาเยอะๆนะครับก็ลองเอาไปแลกดูนะฮะก็อาจจะได้ของที่ดีขึ้นนะครับอย่างผมได้เมื่อสักครู่นี้เป็นทวิกเกิลไททานไนท์ก็ถือว่าเป็นของที่ดีมากๆนะครับก็ของพวกนี้นะครับ1ชิ้นนะครับมันจะแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อ1ชิ้นต่อไอเทม1ชิ้นนะครับจะแลกซ้ำไม่ได้นะแล้วก็ไอเทมไหนที่มันไม่รับแลกเนี่ยของที่ได้คืนมาก็จะเป็นไอเทมชิ้นเดิมที่เราโยนลงไปนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม